อีกครั้งหนึ่งครับนี่เอ้ยเห็นแล้วปูได้แล้วปูตัวหนึ่งครับอือเดี๋ยวเห็นคุยนอนมึงเนี่ยแป้งกูนะครับป้าเด่นดงเด้งกูนะรังนี่ไหมเขาคักเขาแน่แถวบุญครับย่าไปบุญเลยตามมาลูกตามมาต้องนี่อันนี้ลูกค้ามาสื่อขางน้องเลยครับพี่น้องเอาเท่าไหร่ครับพี่ขายยังไงก็เดี๋ยวนะพี่พูดมาเลยวิไม่เอาผมจะเอาไปทำกุ้งจอมด้วยเอาเท่าไหร่เดี๋ยวมาเอาให้ขายยังไงอ่ะครับ20 40 60เอา100 ตายแล้วเอาให้หมดนี่แหละไม่ได้หอยเชอรี่ด้วยหรอเออเดี๋ยวแถมให้อันเนี้ยประมาณ20บาทเนี่ยเอามาเลยค่ะ100นึงถ้วยนึง100นึงคนนึงเลยเอานะค่ะอุ๊ยกุ้งเต้นเลยนะนี่เดี๋ยวปิดเลยโอ้ยหอยง่ายหอยขมเลยหอยเชอรี่มันตอนนี้อ่ะแหมโอ้เห็นไหมกินไม่หมดเอาหายไปด้วยเอาหายไปด้วยเอาหายเชอรี่ไปด้วยขอบคุณค่ะนี่เอานี่อ่ะโอเคขอบคุณมากครับให้ทั้งถุงเลยเหรอคะเอาไปเลยต้มแล้วก็ก้อยเลยนี่ครับแถมหอยด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงท่าเพื่อนนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเนาะมื้อนี้พอเลี้ยงก็สิมาดักกุ้งคือเก่าครับมาดักกุ้งไปเฮ็ดกุ้งจอมนะครับเนาะไอ้กุ้งจอมขายมื้อนี้นะครับนี่ทีมงานครับอันนี้ช่องลุงนินจานะครับเด้อไปติดตามได้นะครับลุงนินจานี่จะเป็นเอเจนต์ให้พอเลี้ยงครับนี่แกก็จะมาดักทุกวันนะครับเพื่อที่จะเก็บเป็นสต็อกนะครับเก็บเป็นล็อตไปนะครับดูครับอีกคนหนึ่งครับพันแบงครับเซฟแบงครับอาจจะเห็นในช่องพอเลี้ยงบ่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้พอเลี้ยงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยว่างครับเลยไม่ค่อยได้มาขอโทษก็ขออภัย FC ทุกคนนะครับเด้อเดี๋ยวครับเข้าไปเบิ่งครับว่าเขาใส่เยื่ออีหยังครับในการดักกุ้งนะครับเนาะคือมันบ่ยากเลยนะครับเดี๋ยวพอเลี้ยงใช้เบิ่งหมายนะครับเด้อนี่ครับหมายเฮาอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเลยครับน้ำหนองปลาไหลนี่มีโอเป็นพันๆไหลครับแต่ว่ากุ้งนี่เฮาก็ต้องหาหมายคือกันครับหมายที่เฮาที่กุ้งมันเข่ากับบ่เข่าบ่แม่นว่ามันมีเป็นหนองเดียวกันกุ้งมันสิหลายบ่แม่นเด้อครับกุ้งก็สิอยู่เป็นหม่องคือกันครับเนี่ยเวลาเฮาดักกุ้งกลางคืนครับเฮาหาหมายโล่งๆนะครับน้ำโล่งๆบ่มีหญ้าบ่มีหยังเลยครับนี่เห็นป่ะครับแล้วก็ดักตื้นๆครับเอาแค่ถ่วมมุ้งนะครับส่วนเยื่อเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าเฮาใส่เยื่อหยังเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่เอาไปเฮ็ดเนาะครับบางคนก็เอ้ยไปใส่แล้วคือบ่ได้นะครับบางเทื่อหนองที่มันบ่มีกุ้งมันก็บ่ได้บ่เข้าครับเฮาก็ต้องหาหม่องที่มันมีกุ้งนะครับถ้าพอเลี้ยงก็อ้าวเป็นพันๆไหลอยู่ใกล้ๆก็มีครับแต่ว่าพอเลี้ยงก็พอใส่ก่อนบ่มีกุ้งกุ้งบ่อยู่นี่มันสิมาอยู่น้ําเตือนๆนั่นสิครับอ้าวเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งทีมงานนะครับว่าเฮ็ดหยังแน่อ้าวแผนกอะไรเนี่ยอ๋อพอดีขามันหักอ๋อขาหักอ้าวขาหักเดินได้มั้ยเดินไม่ได้นี่ลุงเค้าก็จะเป็นช่างนะครับช่างประจําทีมงานกุ้งจ่อมพ่อเลี้ยงนะครับก็อันนี้ช่องลุงนินจานะครับก็มีช่องเหมือนกันก็ FC ก็ไปติดตามได้เด้อครับเด้อลุงที่มีเคล็ดลับหลายๆอย่างในการดักกุ้งนะครับเนาะสิมาบอกให้พี่น้องเบิ่งไปเบิ่งในช่องลุงนิจานะครับวันนี้ไม่สมบูรณ์ฮะวันนี้เป็นอะไรตกน้ำเหรอหน้าแดงตกน้ำหน้าแดงโอ้หน้าแดงหรือหน้าดำนะครับก็ช่องลุงนิจาครับเทคนิคการแต่งปากมุ้งการซ่อมหรือว่าการเทสหมายต่างๆนะครับก็ไปดูที่ช่องลุงนิจาได้นะครับช่องแต่งแต่งให้ในช่องบอลเลี้ยงอ๋อนะครับวิธีเคล็ดลับในการไห่กุ้งเข่าหลายนะครับเนาะของลุงอันนี้ไปเบิ่งเลยครับเด้อเดี๋ยวเข้าไปหาเชฟแบงค์กันครับเชฟแบงค์เอาขวดไอ้อันนี้ออกหน่อยนี่ครับอันนี้สูตรเฮาบ่กักเลยเด้อครับเด้อนี่พี่น้องมาหามาดูครับเชฟแบงค์สวัสดีท่านผู้ชมครับ
นี่ครับลูกไส้นะครับเนาะก็ซอยพอดักกุ้งนะครับผมกับบ่ค่อยมีเวลานะครับก็ให้ลูกไส้มาเฮ็ดแทนที่กันครับเป็นบ่ครับนี่ใส่เยื่อเข้าไปครับใส่หินน้ําเด้อครับเด้อพี่น้องใส่หินหินเพื่อที่บ่ให้หัวหานปลาดุกมันลอยขึ้นเนาะโอเคครับเดี๋ยวปูเด้อนี่ลูกหลานมาดักกุ้งลูกหลานได้กุ้งนั้นมีกินหลายๆเด้อไหลว่าเขาหมู่ลูกหมู่หลานเด้อครับเด้อที่จะทั้งไม่จะนั่งสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพาเพิ่นนะครับเด้อวันนี้ก็มาดักมายามกุ้งครับกับเชฟแบงค์ทิ้งทำไมแบงค์กระมังอ่ะนะครับเดี๋ยวเฮามาลุ้นยามกันครับว่าเฮาดักมื้อนี้เฮาสิมานบ่ไปเชฟแบงค์ลุยเชฟแบงค์ลงครับบ้านเฮาดักมื้อนี้ลุงมาทำอะไรลุงโอ้โหมาดูสูตรเหรอโอ้มีจ่าครับมาดูสูตรด้วยจะแบ่งขวดเขาลุงบอกว่าแพ้ลุงทุกวันเลยเหรอตอนพ่อไม่มาด้วยฮะแพ้ลุงทุกวันเลยนะครับไปลุ้นยามกันครับยกขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิโอเคโอ้ยคือได้น้อยแต่ลังนี่เข้าอยู่ครับแต่ว่าได้น้อยแต่ว่าได้หอยหลายโอเคไม่ขาดก็โอเคแล้วเอาหมดเอาหมดเทเลยโอ้ยเดี๋ยวหันมาข้างนี้หันไปมองเลยไม่เห็นหรอกมีแต่หอยฮะมันได้กุ้งโอ้หอยต้มจิ้มแจ่วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ก็ได้อยู่ได้ครับแต่ว่าบ่หลายปานใดห้องไงได้แบ่งอู้ได้ถ้ามันถือกอ่ะฮะโอ้เอ้าอยู่ใกล้ๆกันไหมหลังนี้บ่หลายครับหลังพุ่นบักย่างหลายเลยโอ้แก้วแก้วแก้วมานี่เห็นบ่ครับมันเป็นบางหม่องในกุ้งไหมขนาดอยู่ใกล้ๆกันหม่องเดียวกันหลังนี้บักหลายไหมว้าวเทมาลูกเทมาแก้วหลังนี่กุ้งออกง่ายๆเลยครับเด้อผู้ใดไปดักแล้วเอากุ้งออกก็เป็นนี่ครับจับตูดนะครับจับตูดแล้วดันขึ้นมาดันขึ้นมาก็เทออกนี่ครับหูเก่านี่นี่พี่น้องเห็นแล้วครับใกล้ๆกันไปทั้งหอยทั้งกุ้งเลยวันนี้วิ่งงามเลยครับก่อยเนาะก่อยกินได้ด้วยแบ่งได้หมดเลยจะกินก่อยกินหรือวะครับสองหลังครับมาแล้วทั้งหอยทั้งกุ้งไปทำอีกลูกเอาลุ้นอีกหลังนึงครับได้ไปอีกสามหลังเอ้ยได้ยินเสียงแล้วจวดแล้วโอ้หลายเยอะเข้าเยอะอยู่นะลุงเยอะเยอะเยอะบอกแล้วว่าเด็ดตรงนี้บอกแล้วว่าเด็ดนี่นี่ครับเพิ่งพี่น้องโอ้หลาย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 ทั้งหอยทั้งกุ้งเลยครับเดี๋ยวเทให้เชฟแบงค์เชฟให้เบิ้งเด้อดูนะเบิ้งพี่น้องมากุ้งกับหอยครับมาเทมาลูกเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเบาๆเบาๆให้ท่านผู้ชมดูเฮ้ยโอ้ออกตัวนึงมาเฮ้ยแก้วเลยโอ้มาหน่อยได้ครับนี่สามหลังแล้วไปครับหลังต่อไปครับ
ครั้งนึงครับนี่เอ้ยเห็นแล้วปูได้แล้วปูตัวนึงครับอื้อเดี๋ยวเห็นพี่น้องมึงเนี่ยแม่งกูครับป๊าเต็นดงแดงๆๆกูหลังนี่มั้ยขอคักเขาแน่แถวครับย่าไว้พุ่นเลยตามมาลูกตามมาทั้งหอยทั้งกุ้งเลยครับเนี่ยอย่าใส่ให้กำยำหมดเลยมาต่อพี่น้องต่อด่าพี่น้องมึงเนี่ยน้ำเย็นนะต่อเลยต่อเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเทให้พี่น้องมึงเลยครับเด้อมันบ่เห็นโอ้ปูออกแล้วนี่พี่น้องเบิ่งครับนี่สุดเยอะหันปลาดุกครับทำงานดีมือนี่เห็นไหมครับใส่ตื่นๆเด้อพี่น้องเด้อว่าต้องใส่เลือกใส่กุ้งดักตื่นๆกับพ่อดักกุ้งหรือดักหอยดักกุ้งทั้งหอยคุณอู้หลอดนี้ได้เยอะไอ้นี่ครับที่หลังอู้มือละ30วันละ300ขั้นต่ำนี่ได้อยู่แล้วครับนี่ได้พี่น้องได้สูตรหานปลาดุกครับไปครับหลังต่อไปเดี๋ยววันหลังดันวันนี้กะว่าสู้ลุงได้ป่าวแบงค์สู้ทุกวันลุงบอกว่าแพ้ลุงทุกวันเลยพ่อไม่มาด้วยอ่ะอ่อนนี่เขาแข่งกันครับเชฟแบงค์กับลุงนินจาครับเขาบอกเชฟแบงค์แพ้ตลอดหลังพี่น้องอากาศก็ดีดีครับหมอกลงยังคักเลยครับแถวระยองอ่ะบ่ได้บอกพวดเด้อครับพี่น้องเอ้ยกูน่ะไปหอยเยอะเอออ่ะเดี๋ยวลองเอาหอยออกกันแบ่งเราเทตะกุ่งให้พี่น้องมึงเด้อเอาหอยออกแล้วครับมึงเด้อพี่น้องว่ามันบ่ได้หน่อยเด้อครับเนี่ยอ่ะกำให้พี่น้องมึงเด้อลูกอ่ะเทมั้ยเทมั้ยให้เชฟแบ่งเทเลยครับถ้าหลังนึงถือซ้ํานี่ครับ10หลังก็กิโลนะลุง3โลใช่มั้ยนี่ครับถ้าถือซ้ํานี่เนี่ย10หลังได้3โลเลยครับนี่จากประสบการณ์ในการนักกุ้งโอ้ยวดกว่าหลังนี้มั้ยแล้วนี่นะครับกุ้งสีแบบนี้จอมโอ้ยยังแซ่บเลยนี่ถ้าอยากได้กุ้งจอมก็แอดไลน์มาเด้อครับเด้อ p.k26แล้วก็ Facebook พ่อเลี้ยงพวกแดงนะครับไปเอามาอีกลูกนึงอีกลังนึงอยู่นะครับแดดก็เริ่มออกแล้วใกล้กันนี่โอ้โหไม่ต่างกันครับบ่ต่างกันพี่น้องมาให้พี่น้องมึงนะโอ้พุ่นเดี๋ยวจะให้พุ่นหันทางกลุ่มมาดูพุ่นนี่ครับกลุ่มมาอยู่ทางนี้สวยเลยมาเก็บหอยออกนี่ครับเอาหอยออกแล้วกุ้งมันจะอยู่ตรงนี้นะเทมะวิธีเอาหอยออกครับไปเดี๋ยวกุ้งหอกพูดผิดโอ้ยค่อยๆค่อยๆมีน้องชมนี่ครับหัวหันปลาดุกทำงานดีครับแก้วจากหลังเราสามสี่หาหลังเนี่ยครับหาหลังละทำนี่ก็ได้กับครึ่งกิโลแล้วครับเนี่ยบ่ไหนครับดูท่าคุณอีกสามหลังสี่หลังเฮ้ยบนอะไรแบงค์อ่ะร้องเพลงอะไรครับวางไว้ตื้นๆนี่พี่น้องมาลุ้นกันว่าที่เขาบ่กลางคืนต้องแค่ตื้นๆนะครับเด้อหันข้างนี้นะหันมาข้างนี้นะนี่ครับโอ้
ก้วแก้วแก้วเอาครับเทมาแบงเห็นบ่มาเทมาเทแบงนะครับเด้อพี่น้องเทมาวันนี้ถ้าขายสดเนี่ยผมว่า4 5 600ไม่อยู่หรอกเอาไปแลกก๋วยเตี๋ยวแค่แบ่งกะลาแค่แบ่งกับบ้านแค่แบ่งเอาไปแลกก๋วยเตี๋ยวกับเอากุ้งสดไปแลกก๋วยเตี๋ยวทั้งหอยทั้งกุ้งเลยครับไปครับหลังต่อไปครับแค่แบ่งไปอีกหลังนึงเนี่ยน้องเดียวกันเนี่ยมันคือกันได้มั้ยกมาเลยอะไรโอ้ยจับข้างบนก็ได้สิลูกแน่นอนเลยว่ะอย่าใส่มือไว้ปะฮึดหลังนี่แม่ไ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 ม่พี่น้องมึงเนี่ยมีแต่กุ้งล้วนๆเลยครับลุงหายแล้วลุงไม่มีหอยทำไมมันขาดวะไอ้สองลูกเนี่ยปันยาวอ่ะเอามาเทลูกโอ้หมุนขาดพี่น้องเอ้ยถ้าว่าขาดทีได้หลายก็นี่ยุบละหลังนี่วันฉีดหนึ่งครับมาเทมาเป็กแท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 กค่อยลูกค่อยลองเบิ้งในว่ามันได้หลายกำไรนี่เบิ้งมาทันก็เลยบอกโคตรเลยพี่น้องโลนึงได้แล้วเนี่ยของโลได้แล้วโลนึงได้แล้วสิบโลได้ลูกหอยเด่นนึงเด้งนึงเด้งเลยครับโอ้ยเดี๋ยวอีกสามลังครับเนี่ยลังนึงอยู่นี่ลังนึงอยู่นี่ลังนึงอยู่นี่แกว่าใช่ไหมมาปื๊ดแล้วนี่ก็เขาไหลครับโอ้ไม้หนีไหมเด็ดเลยเด็ดเลยว่าล่ะพี่น้องว่าล่ะไอ้วะเทมาเทมาแบ่งเทมาว่าครับสิบลังนี่ก็พออยู่พอกินแหละครับพี่น้องเอ้ยไปอยากได้กุ้งจอมสร้างได้เลยครับเด้อคนอยากเอาเห็ดกุ้งจอมครับงามเลยกุ้งไทยที่สวยแล้วกดไลค์กด Subscribe พอเลี้ยงได้เด้อครับถือใจเอาอีกลูกนี่อยู่นี่อีกหลังนึงครับนี่นี่ครับแกว่าแบกแกวทุกหลังเลยเขาทุกหลังเลยครับน้องเดียวกันนี่ใส่ตื่นๆนี่สวยๆนี่ครับมาเทมาลูกกรอบปากจัดเลยนี่มีอะไรเรามีเอนจิเนียร์อยู่ไปครับหลังสุดท้ายไปอีกครั้งสุดท้ายครับต้องล้างน้ำด้วยครับเด้อมุ่งถ้ามุ่งสะอาดกุ้งที่เขาดีเด้อพี่น้องเด้อล้างซักแฟบดีๆถ้าผู้ใดมีเวลาไหนครับหลังสุดท้ายครับเดี๋ยวอื่นเดี๋ยวมันวางเลี้ยงไปหนีเลยนี่ยาวเลยนี่ต้องหล่นมาซ้ำมองกล้องอีกเข้าไหมเชฟแบงค์อู้เชฟแบงค์ร้องอู้แล้วครับไอ้หลังนี่ไหมคักกระมูเลยบ่เนี่ยมาดตั้งกองกองพี่น้องนะครับเห็นปะไม่ได้กุ้งไอต่อยเลยพี่น้องนะฮะตามมาลูกตามมาเด็ดเด็ดเลยครับแก้วเลยต่อหันหันหันทั้งอีกหันข้างมาเลยเนี่ยโอ้ยเตะมาเตะมาดูหลังนี้ไหมกุ้งเลยเชื่อไหมถ้าไปขายตลาดนัดเนี่ยได้เป็นพันเลยนั่นแหละเท่านี้ฝากคลิปหน่อย
ใช่ไหมเราไม่ค่อยฝากคลิปเลยบอกไงตอนแห้งนี้ก็ดู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 เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพ่อเลี้ยงผักผลไม้ผมขอบครับตัวขอบครับเออเอาหอยออกให้เบิ่งเด้อว่ามื้อนี้เฮาได้หลายปานใดครับคลิปหลังเฮาสูตรเหยื่อหัวหันปลาดุกเด้อครับเด้อพี่น้องเอาไปเฮ็ดเอาไปดักกินครับซื้อมาเลยครับมุ่งนักกุ้งมีไว้บ่ผิดหวังครับนี่เฮาจะเอาให้เบิ่งครับบ่น้อยเด้อเนี่ยพี่น้องว่าเป็น10แล้วเนี่ยทิปหลังพอนับอยู่ขายก็ได้เป็นพันพุ่นล่ะครับนี่ถ้าไปขายนั่งขายตลาดนัดน่ะเอาแบ่งเนาะแต่ว่าพอเลี้ยงเอาไปเฮ็ดกุ้งจอมเด้อครับเด้อผู้ใดอยากได้กุ้งจอมสั่งมาเลยครับรับประกันความอร่อยครับคันบ่แซ่บนี่ไปหาหมอเลยครับไปแก้วเลยเราหั่นทั้งอีกหั่นข้างมานี่โอ้ยว้าเท่มากเท่มากหลังนี้ไหมหักกุ้งเลยเชื่อไหมถ้าไปขายตลาดนัดไปได้เป็นพันเลยนั่นแหละตอนเนี้ยฝากคลิปหน่อยใช่ไหมเราไม่ค่อยฝากคลิปเลยบอกไงตอนแห้งนี้ก็ดู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 เลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพ่อเลี้ยงผักผลไม้ผมครับตัวขอบครับเออ